กกต.ตอบข้อสงสัยทั้งระบบปัจเจกการเลือกสว.เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาการเมืองวันที่29มิถุนายน2567 20:29 น.ทิธาจี้กกต.ตอบข้อสงสัยทั้งระบบปัจเจกการเลือกสว.เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาบอกเร็วไปจะตราหน้าคนไหนสนับสนุนแก้รัฐธรรมนูญเหตุยังไม่ได้รับรองวันที่29มิถุนายน67ที่เดอะมอบางกะปิกทม.พรรคก้าวไกลนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสว.ชุดใหม่ทั้ง200คนว่าเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ต้องตอบในแง่ของระบบและในแง่ของปัจเจกเพราะประชาชนหรือแม้กระทั่งผู้สมัครสว.เองก็มีความสับสนต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าทั้งวุฒิประสบการณ์ตรงกันหรือไม่แต่เรื่องที่ต้องแยกให้ชัดหากเป็นเรื่องของส.ส.มาจากประชาชนประชาชนเป็นคนเลือกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เจตจำนงของส.ว.ที่ต้องการให้เป็นตัวแทนของสาขาอาชีพไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้และไม่ได้เป็นการดูถูกเหยียดหยามแต่อย่างใดแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของส.ว.ชุดนี้หรือไม่ที่ต้องการให้เป็นตัวแทนของสาขาอาชีพทั้งในเรื่องระบบที่ผ่านมาว่ามีการจัดตั้งหรือไม่เรื่องนี้กกต.ต้องมีคำตอบแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของบุคคลก็ต้องรีบออกมาให้คำตอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่เช่นนั้นจะกระทบกับความเชื่อมั่นของกกต.เองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งในแง่ของที่มาและผลลัพธ์เมื่อถามถึงอุปสรรคจะสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคงเร็วไปที่จะไปตราหน้าว่าคนไหนสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่แก้ต้องให้โอกาสเขาชี้แจงกับประชาชนตอนนี้เร็วไปตรงที่กกต.เองก็ยังไม่รับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะเรียกร้องความเชื่อมั่นของตัวเองขึ้นมาตนเห็นทางเลขามาชี้แจงเป็นรายบุคคลบางเรื่องแต่ในเรื่องของระบบยังไม่มีการชี้แจงต้องรีบทำในส่วนนี้ให้หมดขั้นตอนต่อไปจะได้บอกว่าจะทำอย่างไรต่อมีโรดแมพอย่างไรจะรับรองผู้สมัครเมื่อไหร่เพราะระบบไม่ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเชื่อว่าหลังจากที่ประกาศรับรองผลออกมาจะมีการตั้งคำถามอีกรอบแต่ทั้งหมดก็เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้รวมถึงจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญในระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นเป็นภาระของกกต.องค์กรเดียวเพื่อที่จะเรียกร้องความเชื่อมั่นของตนเองกลับมาส่วนหน้าตาของสว.ที่ดูเหมือนว่าเป็นคนของค่ายสีน้ำเงินเยอะนั้นตนยังยืนยันว่าไม่ได้ดูที่ผลลัพธ์ที่ออกมาเพียงอย่างเดียวแต่ในเรื่องของกระบวนการและที่มาเรื่องระบบรวมไปถึงการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามทั้งสิ้นไม่ได้ต้องการตั้งคำถามที่ปลายทางเช่นบางใบสมัครที่อนุญาตเข้ามาต้องถามว่าตั้งแต่ต้นทางอนุญาตปล่อยเข้ามาได้อย่างไรเป็นความหละหลวมของกกต.หรือไม่ก็เป็นภาระของกกต.ในการตอบไม่ใช่แค่ปลายทางแต่ต้องตอบตั้งแต่ต้นทางว่าตรงกับที่ประชาชนคาดหวังหรือไม่ไม่เช่นนั้นจะทำให้ประชาชนหมดความเชื่อถือเพราะอาจจะไม่ยึดโยงกับประชาชนแต่ก็ยังต้องใช้ภาษีของประชาชนในการบริหารสว.จะนำไปสู่การตั้งคำถามในภาพใหญ่เหมือนที่หัวหน้าพรรคเคยถามว่าจุดประสงค์ของการมีสว.ในประเทศไทยคืออะไรซึ่งตนเป็นห่วงกกต.ที่จะต้องตอบคำถามของประชาชน พงพีระควงคู่ธนพรนักปั่นดาวรุ่งทีมชาติพงาดแชมป์เสือภูเขาครอสคันทรีกีฬา29มิถุนายน2567 17:30 น.
พงธีระพงอายุกูลและธนพรหมาน2นักปั่นเยาวชนดาวรุ่งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาผงาดคว้าแชมป์ประเทศไทยรายการครอสคันทรีรุ่นเยาวชนชายหญิงจักรยานประเภทถนนและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่5ที่จังหวัดพิจิตรสำหรับพิธีเปิดประเภทเสือภูเขารายการครอสคันทรีเมื่อวันที่29มิถุนายนที่จุดชมวิวเขาดินตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กได้รับเกียรติจากนายวินัยพัทรประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยเสมึกพลเอกเดชาเห็นกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานนายวินัยเผยว่าจากการที่ตนได้มาเห็นสนามจักรยานเสือภูเขาที่ตำบลวังทับไซต้องยอมรับว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะสมกับที่ได้รับการยกย่องจากบรรดานักปั่นว่าเป็นสนามจักรยานเสือภูเขาที่ดีที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทยต้องขอขอบคุณสมาคมที่มาจัดแข่งที่จังหวัดพิจิตรนอกจากส่งเสริมกีฬาแล้วยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้ดีขึ้นนายวินัยกล่าวอีกว่านอกจากนี้ในส่วนของบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตรปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงได้มาพักผ่อนมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งและปั่นจักรยานที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขขณะเดียวกันสมาคมได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรและอบจ.พิจิตรจัดการอบรมให้กับบรรดาแฟนคลับที่มีใจรักจักรยาน BMX ขาถ่ายและปั๊มแทร็กที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขโดยสมาคมมอบหมายให้นายฮาวีเครียผู้ฝึกสอนจักรยาน BMX ทีมชาติไทยชาวสวิตเซอร์แลนด์และสธ.นนทกรอินโคกสูงผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชาวไทยพร้อมด้วยเอสธ.โกเมซสุขประเสริฐนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงปรากฏว่าได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ปกครองที่ได้พาบุตรหลานมาเข้ารับการอบรมจำนวนมากส่วนช่วงบ่ายวันเดียวกันมีกิจกรรมขี่จักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life ที่บริเวณหอชมนกโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.จังหวัดพิจิตรอบจ.พิจิตรใช้เส้นทางปั่นภายในสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขระยะทาง 10.28 กิโลเมตรด้านการประกวดรถจักรยานที่มีความสวยงามตกแต่งแบบประหยัดชนะเลิศนายสุชาสารประสงค์ได้รับถ้วยเกียรติยศของพลเอกเดชาเห็นกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่2นางปริศนาศรีปัญญาได้รับถ้วยเกียรติยศของนายประธานชัยประสิทธิ์อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่3นายปัญจปานจิตได้รับถ้วยเกียรตินสของพลเอกกวีรกูลทองมาอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานส่วนการประกวดรถจักรยานเก่าโบราณชนะเลิศนายเนยแสงจันทร์ได้รับถ้วยเกียรติยศของพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่2นายเนยแสงจันทร์คันที่2ได้รับถ้วยเกียรติยศของพลเอกพลเอกณพลสร้างสมวงอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่3นายจำนงสิงหเดชได้รับถ้วยเกียรติยศของนาวาเอกธิตพรน้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานส่วนผลจักรยานเสือภูเขารายการครอสคันทรีรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้รุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 18.75 กิโลเมตรที่1สอ.หญิงสุภักษร นันตนะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเวลา 1.33.42 ชั่วโมงพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทาน
ที่2นางสาวยนทนันพลกล้านักปั่นทีมชาติไทยจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยที่3นางสาวพรพักประโพทังนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมเชียงคานมทบ28รุ่นประชาชนชายระยะทาง 22.5 กิโลเมตรที่1อสทพนยพลฉัตรนาคทองคำนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมราชนาวีคเซคัสตอมแฟคทอรี่เวลา 1.27.02 ชั่วโมงพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม108คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่20ตรีกองประจำการพูนสิริมงคลนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่3จ่าสิบเอกสุภวิทย์สมสิงห์ทีม TRINXCHAOYANGOKO สิงห์บุรีรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงระยะทาง 18.75 กิโลเมตรที่1นางสาวยนทนันพลกล้านักปั่นทีมชาติไทยจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยเวลา 1.35.08ชั่วโมงพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม116คะแนนได้ครองถ้วยเกียรติยศที่2นางสาวพรพักประโพทังนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมเชียงคานมทบ28เวลา 1.37.49 ชั่วโมงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายระยะทาง 22.5 กิโลเมตรที่1อสทพนยพลฉัตรนาคทองคำนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมราชนาวีคเซคัสตอมแฟคทอรี่เวลา 1.27.02 ชั่วโมงพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม108คะแนนได้ครองถ้วยเกียรติยศที่2นายวรพงษ์เมืองสุขทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกีที่3นายกมลทชาอินทองทีมจักรยานกองทัพอากาศรุ่นเยาวชนหญิงระยะทาง15กิโลเมตรที่1นางสาวธนพรหมานนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยจากทีม ISSARAK Core Nutrition เวลา 1.17 ชั่วโมงพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2นางสาวปิ่นพักเชียงสวนทีมรอยัลไทยนาวีคอไซเคอร์อิงที่3นางสาวเพชรลดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลกรุ่นเยาวชนชายระยะทาง 18.75 กิโลเมตรที่1พงพีระพงอายุกูลนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยจากทีมคลับหมามุ้ยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศจังหวัดนครสวรรค์เวลา 1.13.28 ชั่วโมงพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2นายณัชนนท์ใจดีทีมจักรยานกองทัพอากาศแร่นองค์เรซซิ่งบรรหารคอนกรีตที่3นายสรันปัญญาวันทีม SICT สมุยอินเตอร์เนชั่นแนลไซเคอร์อิ่งรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเสือภูเขาครอสคันยมประเภทเสือภูเขาครอสคันทรีประจำปี2567ได้รับถ้วยเกียรติยศปรีดาจุลมณฑลปรากฏว่านักกีฬายอดเยี่ยมหญิงได้แก่1นางสาวธนพรหมานนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยจากทีม ISSARAK Core Nutritionนักกีฬายอดเยี่ยมชายได้แก่นายพงษ์ธีระพงษ์อายุกูลนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยจากทีมคลับหมามุ้ยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศจังหวัดนครสวรรค์ขณะที่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับถ้วยเกียรติยศเสรีไตรรัตน์ปรากฏว่าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงได้แก่นายกฤตชกรหมานบิดาและผู้ฝึกสอนของนางสาวธนพรหมานและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายชายได้แก่นายพงพัฒน์พงอายุกูลบิดาและผู้ฝึกสอนของนายพงธีระพงอายุกูล